วันนี้จะกินสุกี้ครับสุกี้โบราณเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ร้านแต่นี่มีอีกหนึ่งร้านคือเฉิงฟู่เป็นร้านสุกี้โบราณสไตล์ไหหลำร้านก็อยู่ตรงแถวอุดมสุขซอย16ครับเวลาเปิดปิดก็ตามเนี่ยร้านนี้เป็นร้านท่องเดี่ยวแต่มีที่นั่ง2ชั้นเป็นสุกี้สไตล์ไหหลำที่มาจากเมืองจีนนะฮะลองกินดูแล้วมันก็โอเคมันจะมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าน้ำจิ้มเขามีให้เลือก3แบบแล้วก็ตัวที่ว่าจะราดลงไปในน้ำซุปเนี่ยเขาผสมเต้าเจี้ยวคล้ายๆกับสุกี้เรือนเพชรอะที่บ้านเรานะฮะแต่อันนี้เป็นมันมาจากไหหลำซึ่งรสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่จะมีความเข้มข้นของสุกี้ต่างกันนะน้ำที่ออกมานี่มันจะมีความรู้สึกมันหอมเต้าเจี้ยวอร่อยแล้วก็ขายกันเป็นเซตๆนะฮะหรือเป็นจานอย่างเมนูนี่มีหลากหลายมากมีทุกอย่างมีหมูมีเนื้อมีไก่มีเต้าหู้มีลูกชิ้นกุ้งมังกรสารพัดครับอันนี้บอกว่าสุดยอดอีกร้านหนึ่งราคาก็ไม่แพงนักกินได้ทั้งครอบครัวเป็นสุกี้ไหหลำลองดูหาความแตกต่างถ้าไม่เคยกินก็มาลองดูได้จานนี้ก็เป็นเซตใหญ่สุดคุ้ม619บาทเท่านั้นเองครับมีไก่มีหมูมีเนื้อนะก็มีลูกชิ้นเซตที่4คนสบายๆ600กว่าบาทนะหรือถ้าเราไปกันเยอะหรืออยากจะสั่งมันอย่างๆก็ได้เนี่ยเอาเป็นหมูเนื้อไก่แยกกันต่างหากหรือจะเป็นซีฟู้ดรวมมีกุ้งอันนี้ก็น่ากินนะครับลองดูนะฮะนี่อันนี้เนื้อเนี่ยแดงน่ากินกุ้งก็ได้หรือจะรวมมิตรก็ได้ลูกชิ้นก็เป็นหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นไส้ชีสจะมีลูกชิ้นกุ้งมีลูกกุ้งมังกรจะมีผักก็เยอะแยะน้ำเดือดๆจุ่มลงไปในสุดยอดส่วนอันนี้ที่ไม่ได้ลองพอได้ลองแล้วติดใจนะกุ้งแม่น้ำแท้ๆนะประมาณสัก4ตัวโลเนี่ยวันนี้ก็ตกตัวง390นะลองดูได้เลยอย่างกุ้งแม่น้ำเนี่ยปกติเราจะไปย่างไปปิ้งใช่ไหมฮะแต่วันนี้ลองดูเอากุ้งแม่น้ำราดด้วยซอสของเขาเองนะดูนะน่าทานครับเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยราดด้วยซอสที่เป็นอะไรสูตรไทยหลำอ่ะมันจะเป็นเต้าเจี้ยวกับไข่นะฮะน่ากินนี่อันนี้ก็คือเป็นเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเต้าเจี้ยวตัวนี้แหละใส่เข้าไปครับอันนี้ก็ไงที่บอกเนี่ยกุ้งแม่น้ำเนี่ยผสมเต้าเจี้ยวราดลงไปก่อนแล้วก็ลงไปต้มตอนต้มนะอย่าจุ่มลงไปหมดให้เหลือตรงหัวมันเอาไว้มันจะรู้มันจะได้ไม่ละลายนะเพราะว่าอันนี้เป็นกุ้งสดนะฮะมันจะหอมมากเลยเนี่ยจุ่มลงไปอย่าต้มนานนะถ้าไม่ต้องต้มนานแล้วไข่มันจะหอมนุ่มนะฮะเนื้อก็จะเด้งน่าทานมากครับเนี่ยได้ลองแล้วเนี่ยราดลงไปอีกทีโอ้ยอมรับเลยว่ากินแล้วสุดยอดของตัวกุ้งแม่น้ำที่นี่นะ
ไม่เคยทานมาก่อนนะแต่ลองแล้วติดใจครับ